คะใครมาอีกเริ่มแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวเจอรู้ได้ไงมาอีกแล้วกินกาแฟร้อนหลายแก้วกินหลายแก้วละไม่มาสักทีเนาะตลกมากพี่ต้นขอลิฟต์หน่อยได้ไหมในกระเป๋าตกใจเลยเนี่ยแล้วไปเป็นคนรักกันตอนไหนวะจริงที่ก็เลยคือแต่ก่อนมันคือวัฒนธรรมแบบนี้ใช่ปะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเดทกันหรืออะไรกันแต่งได้เลยใช่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นสงสารเนาะแต่งนะด้วยความแบบยังไม่ได้แบบรู้จักอะไรเลยอ่ะพูดว่าอะไรนะปริกแรงใจอะไรผิดหรือเปล่าคะถูกปริกเอาอีกปริกเอ้าฮะมันก็ไม่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าเบียวมากแรงมากเทเลยถูกเขาก็พูดเจ็บอยู่เนอะจริงเป็นมุกสิ่งของแม่ดิเอาจริงอ่ะตอนเธอเดินออกไปฉันเล่นต่อนะเว้ยฉันถามเขาอะรับกาแฟเพิ่มอีกแก้วเพราะว่าเขากินไปแล้ว5-6แก้วไงแรงมากคือสมัยก่อนเหมือนแบบไม่ต้องชอบกันก็ได้แต่งเพราะความแบบเหมาะสมเออถ้านี่เป็นคุณเพื่อนนี่ไม่ชอบเหรอนี่แบบนี่โดนหานี่นี่ไปละแต่เขาจะเอาให้ได้ไงเดี๋ยวเขาต้องเข้าทางอายแล้วปิ่นแบบปิ่นก็อุตส่าห์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออพูดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายเขาไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นอ่ะใช่ฉันเหมือนเด็กวัดเลยสิเนี่ยฉันมียากเนี่ยเนี่ยให้ฉันช่วยตบไหมโอ้ช่วยตบไหมผมจะค่ะอีน้อยเอามา5บาทเออไม่มีไม่ใช่5บาท20แม่เหรอจะมีบุญได้กินของไม่ให้สักทีมันเด็กวัดวิเขาก็แบบรักเนาะเขาแกะขวาก็ค่อยๆแกะเธอเหนื่อยมากรู้ปะแค่เนี้ยจริงเหรอเขาก็จะถ่ายมันละเอียดแบบมันละเมียดมากๆอ่ะพี่ฟิวต้องแบบบอกจีนค่อยๆนี่เดี๋ยวการแกะอันเนี้ยอีกมันคือของแบบเหมือนของมีค่าใช่คือเขาต้องการแบบซื้อแบบนั้นทุกอย่างเมื่อกี้คุยกับเบคก่อนรีแอคประมาณว่าบางซีนอะโอ้ตอนฉายออกมาแป๊บเดียวแต่ตอนถ่ายคือแบบนานมากนี่ต้องแบบใช้มีดในการแบบค่อยๆแงะคือห้ามไม่แกะได้เลยไม่เมื่อกี้ใช้มีดถ้าแกะอย่างงี้มันจะไม่สวยปะมันจะขาดมันจะไม่สวยแล้วคุณปิ่นเขาจะแบบเขาประณีตอ่ะเนาะใช่คือแค่จดหมายอ่ะคือสุดน่ารักอ่ะป้าน่ารักจริงแล้วเพลงคือเหมาะสุดๆจริงสวยเนาะสวย Help out ยากป่ะคุณยากแต่เขาเล่าเรื่องดีเนาะแบบน่ารักอ่ะโอ้ทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วชุดนอนน่ารักไปป่ะแม้เพียงในฝันเดี๋ยวสรุปผ่านไปเป็นคุณหมอไม่ใช่อันนี้หลับจริงหรอเขาบอกว่าพอมีไฟใช่ปะให้ลืมตาแล้วหนูไม่ลืมเพราะว่าหลับไปจริงเหรอแม้แต่ในฝันน้ำจิ้มไม่อร่อยนะจะเรียนจบแล้วที่นี่ไม่มีโอกาสได้ร่วมแสดงความยินดีข้างนอกเป็น CG วะสวยเนาะจึงทำได้เพียงประทานเครื่องประดับที่เปรียบเป็นตัวแทนของอันนี้อะไรอ่ะสวยมากที่ส่งใช้ไปที่
ลำติกเป็นตัวเองเขาน่ารักนะแบบมีดีเทลคุณปิ่นย่อมรู้ว่านิ้มนั้นปรารถนาจะให้เราใส่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราเก็บได้เคียงคู่กันรู้ปะจบใช่จริงไม่ใส่เก็บคู่นี้ห่วงปะฉันชื่นชมคนเขียนจดหมายมากเขาเขียนสวยมากแล้วเขาเขียนไม่เหมือนกันนะลายมือฟินกับลายมือเบ็กที่ใช่เราเธอเห็นหน้าที่คนเขียนปะเห็นคือเขาดูแบบถ้าเราไม่รู้ฉันคิดว่าเขาเป็นแบบฟิลแบบนักดนตรีชาวร็อกอะพังๆเลยแล้วเขาแกะสลักเลิศเคยเห็นเขาใช่ไหมที่คนที่เขาเป็นกีตาร์ที่เขาเขียนเห็นเขาจะมีหนวดแล้วแบบเก่งเก่งโอ้ยสีนี้สวยจ้ะฉันรู้แล้วแม่คนสมัยก่อนเขารักกันมากเพราะว่ามันเกิดมันจะติดต่อกันได้เนาะแบบยากมากเพราะเป็นน้องมิสแซนที่น่ารักมากน่ารักใครปล่อยฝุ่นลงมาเนี่ยหิมะเนาะหิมะหลายเดือนเรียนจบอ๋อเรียนจบแล้วทำงานแล้วคือแบบอันนี้ปิ่นอะโตขึ้นเธอเปลี่ยนฉันอะเหมือนฉันกินคอลลาเจนอะแล้วฉันหน้าเหมือนเดิมฉันเป็นสาวพันปีเวอร์คุณพันพันอนุญาตให้หญิงแปลหนังสือได้ที่ตำหนักเวิร์กฟอร์มโฮมน้องปิ่นเวิร์กฟอร์มโฮมมาแล้ว EP นี้มาทั้งคุณอ้นมาหลายคนคุณอ้อนเลยขอโทษกับใครเขาได้เลยจากสามวันที่ยอราคาพันสองร้อยห้าสิบบาทไหนสาสาอยู่ปะสาสาอยู่นี่ไหนเอาไผ่วะไงปะไผ่วะรถไผ่วะคือซื้อมาเพื่อให้คนขับรถขับพาไปไงปะโอ้ยน่ารักจังจริงๆอะปะใจดีเหมือนกันนะถ้าไม่ขอบคุณค่ะท่านนะใจดีเออที่ถือของถือตลอดไปถืออยู่นั่นหนูชอบซีนนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันซีนนี้ฉันชอบมากฉันดูมีสาระซีนนี้โคตรจะยากพูดอะไรอ่ะยากจริงโคตรจะยากประโยคเนี้ยแต่ว่าฉันว่ามันยากเพราะว่าฉันพูดไปฉันต้องเดินด้วยบล็อกกิ้งมันเยอะด้วยแล้วก็ซีนมันยาวอารมณ์มันก็ต้องค่อยค่อยไต่ย่อมสูงส่งและค่าเนี่ยมือก็คือไม่ว่างเลยอ่ะเกรงว่าอย่างนั้นเด้อเจ้าค่ะคุณหญิงบทก็ต้องจังท่านหญิงรุ่งหลงในคุณหญิงแต่เพียงผู้เดียวเจ้าค่ะแล้วคือบทก็ยาวพูดก็ต้องพูดคล้องจริงหวานแล้วโม่ก็ร้อนเข้าใจปะประสิทธิ์ดีจริงจริงโอ้ยกล้าปฏิทินล้อวิ่งอีกละเริ่มแล้วมันเริ่มจะเศร้าแล้วเริ่มเฉาอ๋อเริ่มละเริ่มนานแล้วอ่ะปีกว่าแล้วปะใช่ปีกว่าจะ2ปีแล้วแหละใกล้แล้วใกล้แล้วเหมือนแบบเหลือประมาณ3เดือนจะจบอะไรอย่างเงี้ยไฮเดไฮน่ารักอ๋อพฤศจิกแล้วอ่ะเมื่อกี้พฤษภาป่ะเออใช่ตอนแรกคิดงานบ้านท่านชาอานนท์ก็ไม่มาไอประโยคเมื่อกี้ก็ยากนั่นสินะถ้าจำได้เลยนอกจากว่าเราต้องเดินไปพูดแบบศึกษาจบจบการศึกษาอย่างเงี้ยเอ้ยน่าสงสารจัง
คนเรามันท้อเนาะมันก็ไม่มีเวที่จะติดต่อด้วยใช่จดหมายก็ไปเขียนมาเป็นสิ่งเดียวตั้งใจเรียนอยู่ตั้งใจเรียนอยู่ทำไมไม่ส่งจดหมายมาบ้างเนาะเห็นภาพปะหายไปแล้วโอ้ต้องคิดถึงขนาดไหนเนี่ยโอ้หายไปแล้วแกเล่นหลายอารมณ์อยู่นะยากแล้วลองเทคอะอันเนี้ยแบบดีใจยิ้มแล้วสักพักนึงก็มาจะร้องไห้เหมือนไบโพล่าเลยเป็นดัวหลายอารมณ์เกินมันต้องสวิตอารมณ์แบบแค่แบบเปลี่ยนทานทิชชันแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะแล้วน้องก็ต้องแบบพูดออกมาหรออืออุ๊ยกลับมาแล้วปะเนี่ยใช่กลับมาแล้ว I'm back บายแล้วค่ะแอนดินก็คิดถึงคุณเป็นมาเกินค่ะอันนี้ก็เล่นยากคือตอนแรกอะพี่ฟิวบอกว่าหรือมันเป็นความคิดของเราอยู่มันจะไม่ใช่เรื่องจริงใช่มันจะเป็นสิ่งที่เราคิดแต่พอหันมาแล้วเรื่องจริงก็แบบต้องก็เป็นอารมณ์เดิมตอนจะกอดก็ต้องแบบเอ๊ะของจริงว่ะอะไรเงี้ยจริงปะเนี่ยอยู่อันนี้คือเล่นตั้งแต่เปิดตู้เข้าไปหรอยาวจนถึงอันนี้ใช่ไหมใช่โอ้ซีนยาวเหมือนกันนะนานมากเนาะเบคซีนเนี้ยแบบพอจบอันนึงอ่ะหนูก็ต้องรอให้เบคไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะสวิตช์ไปอีกอันนึงอ๋อจะได้ทันทีเดียวใช่แล้วก็ต้องสวิตช์เป็นอันนี้อันสุดท้ายอะไรเงี้ยจับแบบจับแล้วโอเคของจริงของจริงอ้าวชอบมากใครเป็นคนทำชอบมากปีพักเป็นซีรีส์ที่ตัดจบได้แบบว่าจริงปะเนี่ยกีดเป็นเวอร์3แล้วโอ้ยเป็นเวอร์โตแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วพวกเธอโตกันอะแต่ฉันยังเหมือนเดิมเลยแกกินคอลลาเจนยี่ห้ออะไรอ่ะไม่บอกโอ้ยฉันน่าจะขายคอลลาเจนเนาะไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ใจต่อให้หนีสักนายโอ้ยสนุกเลยกลับไปแต่ลิ้นต้องโรยหนีฉันเห็นครูเบื้องกับพี่โฟนเขาคอมเมนต์เล่นกันพี่โฟนบอกว่าคุณอันนินร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูเบื้องก็มาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวรอเจอคุณปิ่นว้าวเดี๋ยวรอเจอคุณปิ่นเราสาวเมื่อกี้โอ้โหแล้วหน้าเธอคือมุ่งมั่นมากแกเข้าใจคนรอปะเออเออหิวด้วยหึงด้วยห่วงด้วยรอด้วยสองปีอะเนาะโอ้ยอีพีแปดอันนี้ป่ะใช่อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคว้ายตายเลยตายเลยตายเลยตายปิดปิดไม่ดูแล้วอารีแคปรีแคปอีพีเจ็ดจบแบบงงๆอยู่ดีๆก็จบตัดจบไปเลยว่าจะไม่จบแบบนั้นจริงเอาอีกละขออีกละซีรีส์เรื่องนี้คือขึ้นชื่อเรื่องงานตัดจบแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาฉันชินแล้วคือไม่คิดว่าจะจบแบบนั้นเลยแบบเลยอ่ะคิดว่าจะสักหน่อยเอออีกสักหน่อยแบบให้เขาได้แบบได้กอดกันหรืออะไรกันสักหน่อยตรงนั้นเลยใช่ไม่เฉลยเลยว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าแต่น่าจะจริงแล้วแหละก็น่าจะจริงแหละน่าจะเอ้ยเอออันนี้ก็น่าคิดหมายถึงว่าเพราะว่าไอ EP ที่แล้วก็หลอกว่าอันนี้ไปเป็นเรื่องจริงแต่เป็นฝันอีกแล้วแต่อันนี้ก็เอ้ยก็ไม่แน่อาจจะเป็นอิมเมจอีกแล้วก็ได้รอดูแต่น่าจะกลับมาจริงเมื่อกี้ของจริงของจริงหมายถึงไอซีนที่เมื่อกี้ของจริงของจริงโอเคเริ่มละเขาเริ่มละทีนี้หลังจะกลับมาแล้วจะได้อยู่ด้วยกันแบบยาวๆคุณนี่แล้วเพราะไม่ต้องไม่แต่ว่าจะบอกว่ามันกลับมามันเป็นการกลับมาอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันไม่ได้สบายใจ 100% มันก็มีเรื่องเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีเรื่องนี้เยอะแยะเข้มข้นมากละคิดอ่ะคือแบบช่วงหลังคือยิ่งสนุกเลยยิ่งแบบโอ้โหมีเรื่องอะไรให้อุ๊ยนี่ก็ครึ่งทางแล้วนะจะ8ละ8ใกล้จะครึ่งทางครึ่งทางแล้วก็ตัวละครก็โตเป็นสาวเป็นวัยทำงานแล้วอ่ะผ่านไปเร็วมาก
ก็เดี๋ยวรอดู EP 8ว่าจะเป็นยังไงกันค่ะสำหรับใช่แล้ว EP 7ก็ไม่ได้จบแบบใช่ดึงใจคนดูขนาดนั้นใช่ใช่เขาฉันว่าคนดูก็จะมีความรู้สึกแบบชื้นใจแล้วใจชื้นแล้วว่าเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูนั่นแหละเป็นฟีลรอส่วน EP 7เอาจริงรีแคปก็ไม่มีอะไรเพลินเนาะมันเพลินแบบมันเพลินดูเรื่อยๆจนแบบแต่ฉันนะชอบการที่แบบว่าเขาตัดต่อเหมือนถึงว่าเนื้อเรื่องมันวางมาแบบคือเธอ2คนห่างกันจริงแต่ว่ามันเหมือนยังแวะได้ห่างมาในความทรงจำแบบมาให้เห็นในรูปแบบเป็นรูปแบบของภาพอ่ะมันทำให้เหมือนการเล่าเรื่องใช่ใช่การเล่าเรื่องดีมันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้คือหายจากกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยชอบมากแล้วก็เอาจริงก็ฉันก็ชอบซีนที่เธอบอกอะไอที่พูดเรื่องยศเรื่องนามสกุลอะไรเงี้ยแบบมันก็เห็นภาพชัดจริงๆอะว่าแบบปิ่นเขาน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งนี้แบบแล้วยิ่งไปแอดกับแบบคนนั้นเป็นพี่น้องกับคนนี้มันจะต้องเข้ามาอยู่ในโน่นนี่นั่นลูกท่านทูตอะไรอย่างนั้นเนี่ยรู้ชีอะไรเงี้ยก็ยิ่งเหมือนเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความไม่มั่นใจในตัวเองเข้าไปอีกว่าแบบโอ๊ยแล้วฉันจะทำอย่างนั้นได้จริงๆอืมแล้วก็ยังอยู่ในซีนท่านอาก็ดีนะฟินรู้สึกว่าแบบที่ซื้อรถให้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็รักหลานเขาแหละแต่ว่าหนูแค่รู้สึกเองว่าอะไรที่มันอยู่ในกรอบแล้วปิ่นทำสำเร็จอ่ะมันจะได้ผลตอบแทนเสมอแล้วพอมันจะมีเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะมีความไม่เป็นไปในกรอบละเพราะว่าเขาเริ่มเหมือนแบบเริ่มโตขึ้นเริ่มมีความคิดของตัวเองแล้วเขาก็หมายถึงว่ามีความฮักด้วยมีความฮักถูกก็เลยเดี๋ยวจะรอดูว่าแบบสุดท้ายแล้วเขาจะอยู่ในกรอบหรือไม่อยู่ในกรอบแต่จริงๆคือคุณปิ่นเขาก็เป็นเด็กค่อนข้างเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีแต่ว่าก็เนาะเรื่องความฮักมันก็ทำให้เราสามารถทำอะไรที่ไม่คาดคิดได้แล้ว EP หน้าความฮักก็ต้องมี2คนเท่านั้นด้วยไม่ได้มี3ใช่แล้วมีเมื่อกี้เห็นทั้งคุณเอื้องคุณอ้นทั้งคนมันมีเดี๋ยวมีชายเกื้ออีกชายเกื้อคือแบบวุ่นวายวันนี้แล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่อ่ะตัวจี๊ดเท่านั้นนะเข้าใจป้าตัวแบบตัวจี๊ดตัวแรงอ่ะแบบนี้แบบว่าตัวแบบตัวแรงเลยอ่ะอันนี้พูดบ้างค่ะแกอื้อตามพี่ๆ อย่างเดียวเลยอ่ะจบเป็นยังไงดีมีหลายพาร์ทเลยทีนี้ก็ได้เห็นพาร์ทที่อ่ะอนินอยู่อังกฤษก็ได้เห็นว่าใครมาเข้าหาอนินบ้างแล้วแล้วก็พี่ชัยก็จัดการให้หมดเลยเออแต่ซีนพี่โอมพูดเท่เหมือนกันนะพี่โอมเก่งมากซีนนั้นเพราะว่าเป็นหน้าเซตนะพูดเป็นหน้าเซตหรอใช่ตอนแรกมันเป็นบทอื่นแต่พี่ฟิวอยากได้แบบคูเท่ๆให้พี่โอมทำได้มาเป็นหลายภาษาเพราะแต่ละคาแรคเตอร์ของคนที่เข้ามาจีบอ่ะก็เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลหมดเลยโอ้ชมก็ทำได้พี่โอมก็ทำถูกเก่งมากตอนแรกฉันก็งงว่าทำไมภาษาบางกันกูฟังไม่ออกว่าออกมันมีหลายตัวไอ้ชื่อว่าจะมึงตำอะไรไปเรื่อยโอเคแบบก็เก่งมากนี่ฉันอยากพูดถึงซีนนี้ไอ้ซีนที่เมื่อกี้พูดว่าเราไปเรียนไม่ได้ไม่ตายอ่ะคือตอนนี้อ่านอ่ะก็ไม่ได้นี่อ่านนี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่แบบที่เศร้ามันเป็นซีนที่แบบถ้าใครอ่านก็มองว่าแม่งตลกอะไรเงี้ยแต่ตอนเล่นจริงๆอ่ะแบบนี่ก็มานั่งคิดว่าแบบว่าคนสมัยก่อนเขาก็พูดอะไรแบบนี้แหละแต่หมายถึงว่าการพูดของเขาแบบนี้มันไม่ใช่การพูดเล่นอ่ะมันคือเป็นแฟกต์จริงที่ไปเรียนมาไม่ได้ไปตายแต่ว่าพอมันเป็นยุคสมัยเราจะเหมือนแบบเป็นการพูดเล่นว่าไปเรียนว่าไม่ได้ไปตายอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ชอบซีนเนี้ยฉันว่าแบบมันเศร้าไม่เธอเล่นดีมากอ่ะซีนนั้นอ่ะมันเศร้ามันแบบว่าคือฉันก็ต้องฉันห้ามร้องไห้เข้าไปปีนี้เธอต้องได้มีไหมนักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมฉันรอนี่ค่ะอันนี้ค่ะรางวัลอะไรโอเคเจอกันซีใส่ด้วยเจอกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันอีพี 8ค่ะ